เผยอาการแม่แพทณปภาวัย75ปีป่วยติดเตียงลูกสาวดูอาการอย่างใกล้ชิดหลังกลางดึกเรียกรถพยาบาลรับแม่ไปโรงพยาบาลเผยอาการของแม่แพทณปภาในวัย75ปีป่วยติดเตียงลูกสาวดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้แพทณปภาโพสต์ภาพรถพยาบาลกู้ชีพกลางดึกพร้อมขอบคุณบุ๋มปนัดดาทำเอาแฟนคลับตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพบว่าเป็นการเข้าช่วยเหลือคุณแม่ของสาวแพทที่บ้านและนำส่งโรงพยาบาลล่าสุดแพทได้เปิดเผยกับทางนายเอนเตอร์เทนว่าคุณแม่มีออกซิเจนต่ำเป็นแผลกดทับขนาดใหญ่ก็เลยเรียกรถพยาบาลของพี่บุ๋มมารับไปโรงพยาบาลซึ่งก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยอยู่แล้วเพราะตอนนี้คุณแม่ก็อายุ75ปีแล้วป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์มานานหลายปีและเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยมีแผลกดทับก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด